สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทพลังอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโพสต์ล่าสุดนะครับที่ทาง Official ของทางฝั่งญี่ปุ่นเขาได้อัปเดตลงแพลตฟอร์ม X นะครับจะเป็นเคาน์ดาวน์กิจกรรมคอลลาโบต่อไปที่จะมานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าไอ้วิดีโอตัวนี้เนี่ยมันน่าจะสื่อถึงคอลลาโบอะไรได้บ้างนะครับเพราะบอกเลยว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะไฮพอสมควรซึ่งถ้าใครไม่ไฮเนี่ยแต่สำหรับตัวผมเนี่ยบอกเลยว่าผมไฮป์มากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปที่ว่ากันก่อนครับระยะเวลาแค่6วีเท่านั้นเพื่อนๆนี่เลยครับเขาบอกว่าอีก3วันจะถึงการอัปเดตนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นสีแดงเลือดสาดนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูมันจะเหมือนมีออร่าเพื่อนๆดูอีกรอบนึงครับมีตาชิงแล้วก็มีออร่าเห็นปะแล้วก็ย้อมสีเป็นสีแดงนะครับและแน่นอนผมก็ไม่พลาดที่จะมาอ่านคอมเมนต์นะครับมาดูว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างนะครับเดากันว่าจะเป็นโคอะไรได้บ้างนะก็สำหรับอันแรกครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานี่อันนี้อะไรหน่วยผจญเพลิงคนไฟลุกเหรออันนี้ไม่น่าใช่นะผมว่าผมเคยดูอยู่นะแต่ว่าไม่น่าใช่นะครับอันนี้ส่วนต่อมาก็เป็นโตเกียวกูครับโตเกียวกูเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะตาชิงๆนะครับแต่ถ้ามาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นเผ่าคนไหมก็ไม่น่าเป็นคนแล้ววะถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่กับไอออร่าลูกตาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ถัดมาเพื่อนๆผมว่าอันเนี้ยน่าจะมีโอกาสสูงมากเลยนะนั่นก็คือ Goblin Slayer ครับโพสต์ติดต่อกัน2คนเลยนะครับแล้วก็ไม่2ดี3เลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคือไอเรื่อง Goblin Slayer ถ้าใครเคยดูอ่ะมันเป็นหนังแนวเลือดสาดอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่ดีมานด์เขาใส่มาเนี่ยมันก็ออกดูไปแนวเลือดสาดนะและถ้าลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวผมขอลองย้อนกลับไปดูคลิปอีกนิดนึงย้อนกลับมาดูคลิปอีกทีนึงครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ป่ะไอ้ตรงฉากข้างหลังอะตรงเส้นๆขาวๆนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนนี่เป็นตาชิงใช่ป่ะนี่ครับนี่ไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นเส้นแบบทิ่มๆนี่ๆลงมานะครับถ้าคิดให้มันเบอร์หน่อยอะมันอาจจะเป็นหน้ากากกอบลินก็ได้เพื่อนๆเพราะหน้ากากกอบลินเนี่ยมันก็จะมีช่องอย่างเงี้ยครับหมวกเฮมอะมันจะเป็นช่องอย่างเงี้ยหมวกอัศวินนะครับใช่ป่ะใช่เลยนะอันนี้คือใช่เลยนะเดี๋ยวดูดิคือเรื่องกอบลินถ้าเกิดใครเคยดูอ่ะมันเป็นแบบเมะเลือดสาดอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อมสีแดงนี้ไม่แปลกใจเลยนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะครับถ้าดูมาถึง3เรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะมามากสุดน่าจะเป็นกอบลินหรือเปล่าพระเอกก็เป็นเผ่ามนุษย์ด้วยนะครับก็ลงล็อกเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคอลลาโบต่อไปที่จะมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเผ่ามนุษย์นะไม่ใช่ไม่ระบุแล้วนะครับเพราะไม่ระบุเนี่ยมันออกมา2เดือนติดเต็มๆเลยนะถ้ามาอีกเนี่ยมันก็จะแบบเป็นอะไรที่เวอร์ไปหน่อยนะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้เหมือนปีที่แล้ว2023เลยก็คือโอเวอร์ลอร์ดครับแต่โอเวอร์ลอร์ดเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่เพื่อนๆพอถ้าโอเวอร์ลอร์ดมานะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นคอลลาโบแรกที่มันรีรันก่อนครบรอบ1ปีนะส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่โอเวอร์ลอร์ดแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้ก็โอเวอร์ลอร์ดนะครับเอาจริงคนเดาโอเวอร์ลอร์ดก็เยอะนะเนี่ยบางคนก็บอกโอเวอร์ลอร์ดพาร์ท2นะครับแต่เรื่องกอบลินเนี่ยมันก็ดูโดดเด่นนะไอ้ลูกตาตรงเนี้ยผมว่ามันแบบมันใช้เยอะมากเลยไอ้ลูกตาสีแดงอ่ะเนี่ยคนโพสกันเยอะมากเลยนะครับท่านไอซ์นะครับไม่น่าใช่หรอกท่านไอซ์บางคนก็ว่าซอนอาร์ก็มีนะครับเนี่ยเป็นดาบของซอนอาร์นะครับแต่ดูทรงมันไม่ใช่นะไม่เหมือนเลยแล้วก็มีแชงกิล่าฟอนเทียนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่เหมือนกันยายบ่านี่โอ้โหไม่ใช่แน่นอนผมว่าไม่ใช่แน่ๆดูครับ อันนี้มันตรงปากหรือเปล่าไม่ใช่ตรงตานะแบ็คโคเวอร์ก็มานะครับแบ็คโคเวอร์ก็เป็นไปได้อยู่นะแต่ก็ไม่น่าใช่นะครับนี่เอาจริงคือต้องบอกว่าเมย์ญี่ปุ่นอะที่มันตาชิงๆแบบนี้มันมีเยอะมากเพื่อนๆหรือถ้าอยากให้กล่าวไปเลยเพื่อนๆผมว่ามาคนโอซุบะก็ได้อยู่นะครับแบบเมกุมบินอย่างเงี้ยเห็นป่ะเมกุมบินเขาก็มีตาชิงนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกอบลินสเตเยอร์ครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับคิดว่าเป็นโคอะไรลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็อยากดูว่าเพื่อนๆคิดว่าเป็นโคอะไรแล้วก็อยากจะให้มันเป็นโคอะไรกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆละกันเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปอัปโหลดแผ่นโน้ตให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะ
และถ้ามันเป็น Goblin Slayer มาจริงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆดีกว่าว่าตัวละครที่น่าจะมาเนี่ยมันน่าจะเป็นใครได้บ้างนะครับถ้าดูจากแก๊งตัวเอกเนี่ยก็น่าจะเป็น5ตัวละครนี้เพื่อนๆและถ้าให้ผมเดานะตัวที่มาเนี่ยแน่นอนพระเอกต้องมาอยู่แล้วนะครับคู่กับพีซด้วย2ตัวนี้เนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์นะครับส่วนตัวที่3อีกตัวที่ไม่น่าพลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นเอลฟ์นะครับซึ่งเผ่าเอลฟ์เนี่ยก็อาจจะเป็นแฟรี่ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะนับอยู่ในแฟรี่หรือเปล่านะก็ถ้าอยู่ในแฟรี่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะตัวแฟรี่เนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นคอของทีมแฟรี่ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่แฟรี่เนี่ยก็อาจจะโดนปัดเป็นไม่ระบุไปเลยนะเพราะคอลโลโบมีตัวไม่ระบุเยอะอยู่แล้วนะครับนี่ผมก็ลองเลื่อนมาดูหน้านี้นะลองกดเข้ามาดูนะครับจะเห็นว่ากอบลินเนี่ยเอาจริงมันก็โคกับหลายเกมเพื่อนโคไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวลองดูสักหน่อยว่าแต่ละเกมเนี่ยเขาเอาตัวละครไหนไปบ้างนะครับนี่มีตัวไอ้นี่ด้วยเกมอะไรนะคูเซเดอร์เควสครับไม่รู้เพื่อนๆเคยเล่นกันหรือเปล่าผมเคยเล่นอยู่ดูประมาณ3เกมแล้วกันเรามาเริ่มจากดันมาชีกันก่อนนะครับก็สำหรับดันมาชีนะครับตัวละครที่ได้ไปนะครับก็นี่เลยพระเอกนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยใครวะเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอะหรือผมดูไม่ถึงก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆไม่พลาดเนี่ยก็คือสาวเผ่าเอลเพื่อนๆบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคนน่าจะชอบกันเยอะนะครับขายดีแน่นอนนะโอเคมีแค่นี้หรออ๋อนี่นะครับพรีสก็มาด้วยนะน่าจะหมดแล้วมั้งเพราะฉะนั้นก็นี่มี1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4ตัวนะครับก็มี4ตัวนะก็ดันมาชี้เนี่ยโคไป4ตัวนะครับอันนี้ใช่ของกอบลินเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่มั่นใจอ่ะคือผมรู้สึกว่าจำหน้าตัวละครนี้ไม่ได้นะครับอ่ะต่อมาเกมที่2นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเกมอะไรเนี่ยฮอร์เทนเซียนะครับนี่ก็จะมีกอบลินนะครับมีพรีสมีนาคานูเอลแล้วก็มีคุณปู่จี้จังนะครับแล้วก็มีมังกรอุ้ยอันนี้เขาเอาไปครบเลยนะอันนี้ก็คือตัวเอกมาครบหมดเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะแล้วก็เกมสุดท้ายครับครูเซเดอร์เควสโอ้โหครูเซเดอร์เควสอันนี้ก็มาหมดเลยเหมือนกันเว้ยมาเกินด้วยโอ้โหมากี่ตัวเนี่ย3 6 7ตัวเลยนะครับเกมนี้มีลิซาร์ดแมนพรีสนะครับปู่เดอะวอล์ฟไฮเอลกอบลินเซเยอร์นะพระเอกพรีสซอนเมเดนแล้วก็สเปียร์แมนนะเอาจริงตอนที่ผมดูเนี่ย2ตัวนี้ยังไม่มาเพื่อนๆมีแค่5ตัวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานเขาจะเอาภาคไหนมานะครับอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีถ้าเป็นกอบลินเซเยอร์นะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะตอนนี้ถือว่ายังไม่ฟันธงนะครับแต่ส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไปผมคิดว่าโอกาสเป็นกอบลินเนี่ยน่าจะสูงมากๆนะสำหรับตอนนี้นะครับไหนก็ดูหน่อยสิคนละวงเกมนี้นะครับโอ้ดูเนี่ยจุดเด่นก็คือแบบตาแดงเลยอะจริงๆสาวเอลเทพแน่นอนบอกเลยขอให้มีไม่ระบุตัวเธอเนี่ยคือถ้ามันมานะจริงๆผมว่าเอลกับลิซาร์ดแมนเนี่ยมีโอกาสเป็นไม่ระบุอยู่เพื่อนเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าทีมงานเขาจะแบ่งยังไงนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปอัปเดตแบบเร็วๆนะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นโคอะไรถ้าใครรู้หรือว่าอยากจะเดาเนี่ยก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะผมเชื่อว่าต้องมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากอ่านคอมเมนต์แน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ที่นี้กันเดี๋ยวถ้าทีมงานเขามีอัปเดตเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆทราบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดไลค์ติดตาม Subscribe ก็อย่าลืมกดกันไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย